สู่เบรกที่3ของพวกเรานะคะทุกคนก็พบกับนิชัยอีกแล้วในช่วงเฮาคนเมืองเฮาคนเมืองเฮาคนเมืองวันนี้ขอเสนอคำว่าสวกเฮ้ยสวกแบบสวบแบบก่อนนอนเราก็จะสวดงี้ไม่ใช่แต่เป็นสวดก่อนนอนสวดสวดในภาษาเหนือนะคะแปลเป็นภาษากลางได้ว่าดุค่ะดุดุร้ายดุแบบดุร้ายนั่นแหละแบบอย่างมาสวดทำไมถึงดุจังเลยอ่ะ aggressive ประมาณนี้ใช่วันนี้เราก็เลือกตัวแทนมาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือ2คนที่ตรงกลางนั่นเองจะเป็นคนแต่งประโยคให้ทุกคนไม่ใช่ใคุณคุณทั้ง2คุณใช่แล้วใช่พูดกันเลยเป็นพี่ต้องเสร็จสลายอยู่แล้วโยนก่อนได้เปรียบคุณพี่โอเคค่ะก็ของหนูนะคะก็ของหนูนะคะหนูก็เลือกคำว่าประโยคว่าคิดก่อนนะมันติดคอไปเลยมันอยู่ตรงนี้อ่ะอ่ะถ้าละอ่อนว่าตั้งใจเฮียนคุณครูก็จะสวกแล้วเน้อแปลด้วยแปลด้วยคุณครูสวกสิคุณครูสวกไงคะเวลาอ่านสวกก็ชะพานก็ชะพานไม่เคยเรียกหนูเลยก็แปลว่าถ้าเกิดเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนนะคะคุณครูก็จะดุแล้วนะคะยอมโดนคุณครูเชิงครูดุค่ะน้องรอดแล้วนะเหมยช่วยคิดหน่อยดิเหมยนี่ๆคานาเมะเฮาสวบก่อคานาเมะเฮาสวบอ้าวสวบสวบก็ว่าบ่สวบสวบเอออ่ะแล้วไหนลองแปลประโยคที่พี่พูดเมื่อกี้คานาเมะเราสวบมั้ยสวบคืออะไรกันคานาเมะเราดุมั้ยเออคานาเมะดุมั้ยแล้วเราตอบว่าคานาเมะดุก็คือคานาเมะคานาเมะดุก็คือคานาเมะคานาเมะสวบเออรอดเล่นอะไรกันเนี่ยโอเครอดคู่นะคะวันนี้แบบคำเดียวก็สุดที่แล้วค่ะแล้วเราก็ได้ทำการคัดเลือกคำที่มาใช้คำแทนคำว่าเครียดมาแล้วนะคะมีคำว่าสับปะดือยกระบืบกระดือยสว่าวาแคบวาแคบสว่าแคบงงงงเง่งงงเง่งแล้วก็เขียดค่ะให้เลือกมาทีละให้แต่ละคนเลือกหนึ่งคำคิดว่าดีที่สุดแล้วเราเลือกก่อนเลยเพราะตัวเลือกเยอะ มาก็สำหรับปิงคิดว่าใช้คำว่าเขียดแทนคำว่าเครียดก็น่าจะแบบว่าโอเคเพราะว่าไหนๆแล้วเราพูดว่าเครียดมันก็จะเครียดเครียดแต่ถ้าเราพูดคำว่าเขียดมันแบบอาจจะมีใครสักคนแบบหลุดขำขึ้นมาเพราะแบบรู้สึกเครียดจังเลย คำว่าเขียดไม่ใช่คำว่าเครียดสักหน่อยมันแปลกอะไรอย่างนี้มันก็ทุกคนขำก็จะได้หายเครียดกันพี่มามิงเลือกคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรดีคะคำว่าอะไรดีสวอคแคปเหมาะกับสาวอินเตอร์สวอคแคปอินเตอร์สวอคแคปสวอคแคปสวอคแคปก็ได้ใครเขียนมาคะเนี่ยค่ะก็สวอคแคปก็ได้ค่ะโอเคในลองอัพลองแบบสมมติว่าจะพูดนะแบบช่วงนี้แบบงานเยอะมากสวาแคบมากโอ๊ยถือว่าดีคิดกว่าเดิมสวาแคบจังเลยอ่ะสับใหม่สับใหม่ก็เป็นคำดีๆคำว่าอะไรของหนูก็ต้องเลือกกระวืบอยู่แล้วป้าออริจินอลออริจินอลจริงๆเฮ้ยช่วงนี้นางงานก็เยอะเรียนก็หนักรู้สึกกระวืบมันเหมือนกับจะวูบไปเลยจะวูบจะวูบไปเลยเฮ้ยหลังจากนี้ร้องเพลงมาลิตื้อด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 ื้อเครียดเครียดได้ได้คนต่อไปชมพูไปอะไรดีก็หนูได้เล็งคำหนึ่งไว้แล้วนะคะก็หนูอยากจะเลือกคำว่าสปาร์ตี้คืออะไรสปาร์ตี้สปาร์ตี้แบบสมมุติว่าเราเครียดๆไงก็แบบเฮ้ยทำไมวันนี้มันสปดุยแบบเนี้ยรู้สึกไม่เครียดอะไรดุยอะไรดุยน่ารักไปเลยนะสปดุยเหมือนเปลี่ยนจากอะไรที่ในข้อสอบคณิตกลายเป็น2บวก2อะไรเงี้ยสปดุยจริงๆโอเคต้องเหมยแล้วแหละคุณเหมยเหมยเลือกงอกแงกค่ะงอกแงกก็
วันนี้ไปเล่นกับคานาเมะมาคานาเมะไม่คุยด้วยเนี่ยคนเป็นแม่ก็งอกแงกนะไม่เป็นไรงอกแงกงอกแงกนี่เหมือนเสียงกระดูกเลยนี่ไหมงอนเงี้ยนไหมเหมือนงอนเงี้ยนไหมที่แบบไม่งอนเงี้ยนแบบโอ้ยงอนเงี้ยจังเลยเออได้อยู่นะนิชาสำหรับหนูก็ตัวเลือกสุดท้ายแล้วค่ะกระดื่อค่ะกระดื่อนี่เป็นเพื่อนกับกระวุ้บปะเอ้ยก็ขายบ้านเดียวกันแต่ว่ามาคนละที่เออก็ยกตัวอย่างประโยคนะคะทุกคนช่วงนี้อยู่บ้านก็อย่าไปกระดื่อกันมาเราก็มาเปลี่ยนกันดีกว่าพวกเราก็ยังมีสินค้าน่ารักน่ารักเอายังหรอโอเคมีบทลงโทษรู้สึกกระเบื้องรู้สึกงอแคบเพื่อนเพื่อนอยากกระดือเพื่อนจีนี่สุดรู้สึกน้องแพ้มายืนหน้าเลยเอออ่ะคู่พี่ปิงแพ้ใช่ไหมแล้วก็คู่นี้แชมพูเราก็เออโอเคหน้าบอกอ่ะบทลงโทษคือให้ทำท่านี้จนจบไลฟ์ท่าไหนมือเป็นไงถ้าสมมติว่าต้องแบบต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะท่าเหมือนเขียดจริงๆเนี่ยคือพี่เขาทำสวยไงสควอตโอเคค่ะใครมีอะไรจะพูดไหมคะใครต้องขายเหมยแชมพูพี่จะช่วยแชมพูเองคือว่าเอ้ยต้องขึ้นไปหน่อยอ๋อยังไงอย่างงี้ฮัลโหลค่ะก็พวกเรานะคะก็ยังไม่เห็นหน้าเอาแขนขึ้นอีกเอาแขนขึ้นอีกก็แหละตายละก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็มีสินค้าน่ารักน่ารักของพวกเราอยู่ทางด้านหลังนี่ค่ะแล้วก็จะมีโฟโต้เซตนะคะแล้วก็มีกระเป๋าผ้าน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีเสื้อยืดโอ๊ยปวดแขนอะแล้วก็จะมีเสื้อยืดแคททีเชิร์ตของทีมของพวกเราแต่ละทีมนะคะก็สามารถโอ๊ยก็สามารถสั่งซื้อได้ทางแอปพลิเคชัน Shopee สามารถเสิร์ชว่า CJ Official Shop ได้เลยค่ะพร้อมทั้งยังมีนะคะสินค้า Indie Camp ค่ะพวกเราก็สามารถสั่งซื้อได้ทางแอปพลิเคชัน Shopee ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สามารถเสิร์ชหาเจ็บปวดมากสามารถเสิร์ชมา BNK Official Shop ได้เลยค่ะต่อไปค่ะก็ฝากช่องทางฮะไม่ทำก็ฝากช่องทางการติดตามของพวกเราด้วยนะคะ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube Channel CGM48 นะคะแล้วก็ยังมี TikTok Twitter แล้วก็ Pink App IM48 ด้วยนะคะแล้วก็มาค่ะขอฝากช่องทางการสตรีมเพลงนะคะเฮ้ยมันไม่ได้ยินโอ๊ยจรดฟันจูมนะคะ Spotify นะคะ YouTube Music นะคะ Tidal แล้วก็ Apple Music ค่ะจบแล้วค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะทุกคนเวลาออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์สวมแมสเหนื่อยสวมแมสแล้วก็รักษาระยะห่าง social distancing ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคน okay. บ๊ายบายค่ะ